ับเช่นเคยนะช่วงข่าวไอทีนะครับสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นใน Apple Event วันที่15กย2020นี้นะครับ Apple ประกาศจัดงาน Apple Events Time File ในวันที่15กย2020นี้มาคาดการณ์สิ่งที่เราจะได้เห็น Apple เปิดตัวในงานนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าในงาน Apple Event ในวันที่15กยนี้เราเดียวไม่ได้เห็น iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวโดยงานนี้จะเน้นเปิดตัวiPad Apple Watch ใหม่มากกว่าแต่มีคาดการณ์นี้นะจะเป็นนำสินค้าอื่นที่มีข่าวหรือว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีลมด้วยนั่นเองนะครับ Apple One เมื่อไม่นานมานี้มีทั้งรายงานและเบาะแสการเปิดตัวบริการแบบใหม่ของ Apple ชื่อว่า Apple One ซึ่งเป็นการรวมบริการต่างของ Apple อย่างเช่น Apple News Apple Arcade Apple TV Plus iCloud Apple Music และอื่นมามัดรวมกันแล้วขายในราคาเดียวหรือฝากรับแบบรายเดือนนั่นเองนะครับถัดมา Apple Watch รุ่นย่อมยาวหรือ Apple Watch แบบรุ่น SE นะครับและ Apple Watch Series 6นั่นเองคือรุ่นพรีเมียมนะครับสำหรับ Apple Watch รุ่นใหม่ปีนี้มีข่าวหรือว่าจะมา2รุ่นหลักๆคือ Apple Watch รุ่นย่อมยาวและ Apple Watch Series 6นะครับ Apple Watch รุ่นย่อมยาวนะครับ Apple Watch รุ่นย่อมยาวนั้นมีข่าวหรือว่าจะใช้ตัวเครื่องดีไซน์เหมือน Apple Watch Series 4ชิป M9 ไม่มี ECG หาพูดง่ายคือนำ Apple Watch Series 4มาตัด ECG ออกและปรับสเปคใหม่เพื่อให้ขายในราคาย่อมเยาได้ซึ่งมาแทน Apple Watch Series 3ที่อยู่ในตลาดมานานแล้วนั่นเองนะครับ Apple Watch Series 6ที่จะเป็นรุ่นใหม่ของ Apple Watch ทุกปีอยู่แล้วโดยในปีนี้ข่าวลือ Apple Watch Series 6ไม่ได้ตามมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับโดยรายงานเผยว่ามาพร้อมฟีเจอร์กำระดับออกซิเจนในเลือดหรือ SpO2 การติดตามการนอนหลับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ECG ที่แม่นยำมากกว่าเดิมส่วนเรื่องตัวเครื่องนั้นก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นที่ต้นคลาวแบบใหม่ที่รองรับ Touch ID จอมินิ LED และอื่นนะครับถัดมา iPad Air 4 iPad Air รุ่นใหม่ถูกพูดถึงมากในช่วงกลางปีนี้นะครับโดยมีทั้งภาพหลุดคู่มือและภาพในเครื่องต่างในออกมาว่า iPad Air รุ่นใหม่ที่ตัวเครื่องเหมือน iPad Pro 11นิ้วหรือรุ่น2018นั่นเองนะครับข่าวลือเผยว่า Apple Watch นะครับผมหรือขอไปครับข่าวลือเผยว่า iPad Air 4จะพร้อมกับหน้าจอเต็มขอบนะครับผมไร้ปุ่มโฮมมี Face ID แต่มี Touch ID ที่ปุ่ม Power มี Smart Connector เชื่อมต่อกับ Magic Keyboard ได้นะครับซึ่งรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2และใช้พอร์ต USB-C นะครับ iPad Air อาจเป็น iPad Pro รุ่นปรับทอนสเปคนะครับเหมือน iPad Air 3ที่ตัดทอนสเปคมาจาก iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Air 4อาจจะมาพร้อมกับชิป A13 หรือ A4 ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 128GB มีจอโปรโมชั่นเพื่อขายได้ในราคาที่ไม่สูงเท่ากับ iPad Pro นะครับถัดมาจะเป็น iPad รุ่นที่8นะครับเรื่องกย.ปีที่แล้ว Apple เปิดตัว iPad รุ่นที่7รองรับ Smart Keyboard มาพร้อมชิป A10 ด้านปีนี้หากคาดการตามรูปแบบที่ทำมา iPad Air รุ่นที่8อาจยังใช้ดีไซน์แบบเดิมแต่มาว่าการปรับสเปคภายในทันสมัยมากขึ้นและเปลี่ยนใช้ชิป A12 เป็นต้นนั่นเองนะครับจะมีข่าวเล็กๆระบุอยู่ว่า iPad รุ่นที่8จะใช้การออกแบบเหมือน iPad Pro เช่นกันโดยสเปคภายในจะไม่แรงเท่า iPad Air iPad ProiPad รุ่นที่8ยังคงเป็น iPad รุ่นราคาย่อมเยาที่สุดดังนั้นการใส่สเปคสูงๆมากทำให้ราคาเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ใช่ทางแนวทางของ iPad รุ่นนี้นั่นเองนะครับและสินค้าอื่นที่มีความเป็นไปได้ว่าจะได้เห็นในงานนี้ถึงแม้ว่าข่าวลือจะระบุจะได้เห็นในเดือนต่อคอนะครับที่เราเจอกันประจำก็คือ iPhone นะครับซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเป็น iPhone 12และ iPhone 12 ProApple เผยว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะเปิดขายช้ากว่าปกติเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นักปล่อยข่าวลือหลายๆระบุว่าเรายังไม่เห็น iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวในเดือนกย.ที่จะเห็นเปิดตัวในเดือนต่อคอมากกว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้คาดว่าจะมี4รุ่นก็คือ iPhone 12จอ 5.4 นิ้ว iPhone 12จอ 5.61 นิ้ว 6.1 นิ้วiPhone 12 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 12 Pro 6.7 นิ้ว
iPhone 12นั้นเป็นตัวต่อยอดจาก iPhone 11โดยข่าวลือระบุว่าจะมีอยู่2ขนาดหน้าจอคือ iPhone 12จอ 15.4 นิ้วและ iPhone 12จอ 6.1 นิ้วโดยไฮไลท์หลักจะมีดังนี้เปิดขายหลากสีสันบน iPhone 11จอ OLED หรือ OLED Face ID แบบใหม่กล้องหลัง2ตัวตัวเครื่องทรง iPad Pro iPhone 4รองรับ 5G RAM 4GB ความจืดเริ่มต้น 128GB ชิป A14 ถัดมา iPhone 12 Pro สำหรับ iPhone 12 Pro นั้นจะเป็นตัวต่อยอดจาก iPhone 11 Pro ที่มี2ขนาดหน้าจอเหมือนกันคือ iPhone 12 Pro จอ 6.1 นิ้วและ iPhone 12 Pro จอ 6.7 นิ้วโดยมีไฮไลท์เบื้องต้นดังนี้มีสีใหม่คือ Navy Blue มาแทน Midnight Greenจอ OLED หรือ OLED จอรองรับ 120Hz Face ID แบบใหม่กล้องหลัง3ตัวอาจมีลิเดียเหมือน iPad Pro ตัวเครื่องทรง iPad Pro iPhone 4รองรับ 5G RAM 6GB ความจุเริ่มต้นอยู่ที่ 128GB และชิป A14 ซึ่งข่าวลือระบุว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะไม่มีหูฟังและหัวชาร์จใส่มาในกล่องอาจจะมีสายถักหรือUSB-C to Lightning ใส่มาในกล่องด้วยและอาจมีหัวชาร์จ20วัตต์เปิดขายแยกต่างหากถัดมา Air Power Apple ประกาศเลิกขาย Air Power รุ่นแรกไปแล้วโดยเผยว่าทำงานไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งไว้หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งรายงานบอกว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวลือและรายงานเกี่ยวกับการกลับมาของ Air Power ตัวใหม่นั่นเองนะครับรายงานจากผู้ใช้รายหนึ่งเผยว่าแอปพาวเวอร์ตัวใหม่จะเป็นที่ชาร์จไร้สายขนาดเล็กแต่ไม่ระบุว่าจะชาร์จได้กี่อุปกรณ์อีกหนึ่งรายงานก็มาจากผู้ให้ข่าวรายหนึ่งที่เผยว่า Apple แก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้แล้วและแอปพาวเวอร์ตัวใหม่กับฟองกับชิป A12 แอปพาวเวอร์เป็นที่ชาร์จไร้สายสามารถชาร์จ iPhone Apple Watch AirPods ได้ในเวลาเดียวกันถัดมา AirTags AirTags ถูกพบข้อมูลในชุดคำสั่งของ iOS 13มาแต่ปลายปีที่แล้วแต่ยังมีการเปิดตัวสักทีโดย AirTags เป็นอุปกรณ์ติดตามที่ใช้เทคโนโลยี Ultra Wideband เหมือนใน iPhone 11ลักษณะการใช้งานตามข่าวลือเผยว่าผู้ใช้สามารถนำ AirTags ไปติดกับสิ่งของและสามารถดูตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันไฟล์ไม้ได้นั่นเองถัดมา AirPods Studio AirPods Studio ตามข่าวลือก็คือหูฟังครอบหูแบรนด์ Apple เป็นหูฟังแบบพรีเมียมด้วยหูฟังไร้สายที่มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนให้คุณภาพเสียงที่ดีตั้งค่าอิควอไลเซอร์ได้ด้วยข่าวลือบอกว่าเปิดขายอยู่2สีคือขาวและดำและเปิดขายได้ในราคา349ดอลลาร์นั่นเองถัดมาจะเป็น HomePod รุ่นย่อมเยา Apple เปิดตัว HomePod รุ่นแรกมาตั้งแต่ปี2016แต่ยังทำตลาดนะครับผมแต่ยังทำตลาดในตลาดสมาร์ทสปีกเกอร์ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยข่าวลือเผยว่าอาจจะเปิดตัว HomePod รุ่นใหม่ที่ปรับสเปคบางจากรุ่นแรกจะลดจำนวนลำโพงเพื่อปรับราคาลดลงให้สามารถแข่งกันในตลาดสมาร์ทสปีกเกอร์ได้ง่ายขึ้นเองถัดมา Apple TV เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพูดถึงการมาของ Apple TV เช่นกันโดยข่าวระบุว่า Apple TV ใหม่นี้จะเน้นปรับสเปคภายในให้ทรงพลังมากขึ้นเพื่อรองรับกับบริการที่สเปคสูงๆอย่างการเล่นเกมและวิดีโอคุณภาพสูงนั่นเองนอกนั้นข่าวลือเผยว่า Apple TV ตัวใหม่จะมาพร้อมกับรีโมทแบบใหม่ที่รองรับการค้นหาด้วยไฟล์ไม้ได้นั่นเองถัดมาจะเป็น MacBook หรือที่ใช้ Apple Silicon Apple ประกาศเปลี่ยนมาใช้ Apple Silicon จาก Intel ใน Mac ภายใน2ปีด้วยข่าวลือคาดว่าระบุว่าในปีนี้ Apple จะเปิดตัว MacBook ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับ Apple Silicon รุ่นแรกนะครับซึ่งบางรายงานเผยว่า Appleจะเปิดตัว MacBook 2นิ้วจะเป็น Mac รุ่นแรกใช้เป็นซิลิคอนโดยมาเพราะตัวเครื่องที่บางเบาน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมได้ใช้ชิป A14X แต่รายงานเผยว่า MacBook Pro 13นิ้วจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้เป็นซิลิคอนมากกว่าเพราะ MacBook 12นิ้วทับลายของ MacBook Air อยู่นะครับและสุดท้ายนี้รอพบกันในวันที่15กย2020ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์จากรายงานและข่าวลือที่มีอยู่จะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันได้เลยในคืนวันที่15นะครับผมกย2020ย่างเข้าเช้าวันที่16กย2020นะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเก็บ IT ห้องจดหมายเพียงเท่านี้นะครับ
ขอบคุณที่ตามรายการชมด้วยผมสวัสดีครับ